พาสต้าเป็นอาหารของคนอิตาเลียนแต่ทุกวันนี้นำมาประยุกต์กับอาหารไทยได้เป็นอาหารฟิวชั่นจานใหม่ๆรสชาติจัดจ้านอย่าบอกใครมาเตรียมเส้นกันก่อนเลยต้มน้ำครับใส่เกลือกับน้ำมันมะกอกแล้วใส่เส้นเฟตตูชินี่ลงไปต้มตามเวลาที่ระบุไว้ข้างซองเส้นสุกแช่ในน้ำเย็นตักขึ้นเสด็จน้ำพักไว้ครับหมักกุ้งกับเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกปรุงรสนิดหน่อยเคล้าให้เข้ากันตั้งกระทะใส่น้ำมันนำกุ้งลงผัดจนสุกตักขึ้นพักไว้ตั้งกระทะใส่พริกแกงเขียวหวานลงผัดเริ่มหอมใส่กะทิคนให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงน้ำปลาน้ำตาลปี๊บปรุงรสอร่อยกลมกล่อมผัดต่อจนซอสเริ่มงวดใส่ใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงซอยเวลาจะรับประทานจัดเส้นฟิตตูชินี่ใส่จานวางกุ้งราดด้วยซอสเขียวหวานโรยใบโหระพากับพริกชี้ฟ้าแดงรับรองครับว่าต้นตำรับพาสต้ามากินจะลืมของดั้งเดิมไปเลยเมนูนี้ถ้าไปรับประทานตามร้านราคาเฉียดเกือบ200บาททำเองถูกกว่าครึ่งทั้งยังได้รสชาติถูกปากสะอาดถูกหลักอนามัยลองทำดูนะครับสร้างสรรค์สังคมแห่งความห่วงใยอายิโนโมโตะ